ครับผมก็สวัสดีสมาชิก Effect Modern ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมโค้ดบ๊อบนะครับก็รับหน้าที่มาแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Scrapping New นะครับ Scrapping New นี้ก็คือเป็นโปรแกรมใหม่ของเรานะครับเป็นตัวอัปเดตของ Scrapping Pad นะครับเป็นตัวอัปเดตของ Scrapping Pad สำหรับท่านที่มี Scrapping Pad อยู่แล้วก็ต้องทำการติดตั้งใหม่นะครับโดยการขอไฟล์จากโค้ดหรือทีมเทคนิคของสถาบันเรานะครับหลังจากที่ทางทีมเทคนิคหรือทีมโค้ดนะครับได้ส่งไฟล์ให้ในทาง LINE หรือทาง Gmail ยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านก็จะได้ไฟล์มาเป็นลักษณะนี้ครับท่านก็จะได้ไฟล์มาเป็นลักษณะไอ้หนังสือ3เล่มนี่ครับเหมือนเดิมเลยนะครับในไฟล์นี้ก็จะเขียนในส่วนของเลข ID ของสมาชิกที่ลงทะเบียนกับเราแล้วก็ชื่อนะครับอันนี้ของผมก็จะเป็น ID ของผมแล้วก็ชื่อบ๊อบนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการแตกไฟล์ตรงนี้นะครับทำตามขั้นตอนผมนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาไทยนะครับมันจะบอกว่าแยกไฟล์ที่นี่นะครับตรงนี้ผมเป็นภาษาอังกฤษผมเอาตัวนี้กดมาฟึบเราก็จะได้ไฟล์พวกนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะได้ไฟล์พวกนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ทำการ copy ทั้งหมดนะครับ copy ทั้งหมดเลยนะครับ copy ปึ๊บโอเคแล้วผม copy เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้สมาชิกนะครับมาเปิดที่โปรแกรม MT4 ของเรานะครับในการเปิดโปรแกรม MT4 เนี่ยอย่างแรกเลยต้องล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบหมายเลข ID ตรงกันไหมกับที่ทางทีมงาน Effect Modern ได้ส่งไปให้นะครับเมื่อ ID ตรงนี้ตรงนะครับตรงนี้ตรงเราก็มากดที่แฟ้มนะครับกดไป1ทีครับปึ๊บแล้วมาที่คำว่าเปิดโฟลเดอร์ข้อมูลนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนบอกว่า Open File Folder อะไรประมาณนี้ครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะให้กดตัวนี้ขึ้นมาเลยครับฟึบเราก็จะเห็นหน้าต่างอย่างเงี้ยหน้าต่างหนึ่งของ MT4 ของเรานะครับแล้วเราก็ทำการวางครับที่เราไป copy มาครับทำการวางฟึบวางทับไปเลยครับตรงนี้ในไฟล์เขาก็จะแจ้งเตือนว่ามันมีไฟล์ที่ชื่อซ้ำกันอยู่นะครับเราก็มากดตรงนี้ก่อนหนึ่งทีครับกดตึ๊กเป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็กดYesฟึบในขณะที่การมันก็ขึ้นมาอีกนะครับเราก็มากดติ๊กถูกอีกหนึ่งทีตรงนี้ครับแล้วก็ copy and paste ตรงนี้ครับกดไปเลยคือเราจะลงทับมันนะครับโอเคหลังจากขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับพอเสร็จสิ้นเสร็จปุ๊บกากบาทปิดไปเลยแล้วมาที่ตรงแทมเพลตครับทำเพลตเราก็จะหาคำว่า FX Modern Scrapping New ก็คือคำนี้ตัวนี้ครับกดมาเลยครับปุ๊บแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสมาชิกนักเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับเวลาเราจะเปิดหน้าต่างกราฟพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องสังเกตด้วยว่าคู่เงินที่เราเปิดเนี่ยมันเป็นกราฟของไมโครหรือสแตนดาร์ดถ้าในกรณีที่สมาชิกมีพอร์ตของไมโครสมาชิกต้องเปิดคู่เงินที่มีนามสกุลลงท้ายตรงเนี้ยนะครับเล็กๆเนี่ยถ้าจะเห็นไม่ชัดมีคำว่าไมโครนะครับก็ตรวจสอบดูให้เรียบร้อยนะครับหรือหลายๆท่านไม่รู้ว่าจะหาไมโครตรงไหนนะครับคลิกมาตรงเนี้ยครับตรงนี้ครับปึ๊บแล้วให้คลิกที่คำว่าแสดงทั้งหมดขึ้นมาโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของหน่วยเงินที่เป็นไมโครโชว์ให้นะครับประมาณนี้นะครับแต่สำหรับท่านที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับท่านที่เป็นสแตนดาร์ดก็ใช้ในคู่เงินของสแตนดาร์ดของท่านนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับกดบ๊อบก็ขอจบการแนะนำการติดตั้ง Scrapping New เท่านี้นะครับขอบคุณครับ